ที่ผ่านมาเราได้ยินกันมากนะครับในเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญวันนี้มีเรื่องของโลจิสติกส์หรือว่า10ล้อศูนย์เหรียญซึ่งเป็นโมเดลคล้ายๆกันครับนั่นคือตัวธุรกิจไม่ได้ผิดกฎหมายแต่กระบวนการนั้นผิดกฎหมายครับนั่นก็คือบริษัทส่งออกขนส่งสินค้าเช่นผักสดผลไม้จากจีนนะครับรถบรรทุกก็จีนนำมาส่งให้บริษัทจีนแล้วก็ใช้รถบรรทุกของจีนนั้นขนกลับไปครับล่าสุดท่านพิชัยนฤทธพันธ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ได้พูดคุยกับสหพันธ์ขนส่งทางบกเพื่อสกัด10ล้อศูนย์เหรียญและเร่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบโลจิสติกไทยชง5ข้อปราบปรามสินค้าไร้คุณภาพเข้าประเทศไทยครับท่านพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยหลังจากท่านทองอยู่คงขันประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยและสมาชิกรวมทั้งที่ปรึกษาสหพันธ์เข้าพบหารือนโยบายเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจโลจิสติกไทยและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในกรณีขนส่งศูนย์เหรียญจากจีนรัฐบาลและนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างเร่งด่วนจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมายและดำเนินการในเชิงรุกโดยได้ตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีท่านณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งเป็นประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและป้องปรามธุรกิจอำพรางของคนต่างด้าวหรือนอมินีเพื่อกำกับดูแลป้องปรามสืบสวนสอบสวนตรวจสอบพฤติกรรมของบุคคลและนิติบุคคลที่อาจจะมีพฤติกรรมเป็นนอมินีล่าสุดครับท่านณพินทร ได้จัดประชุมร่วมกับ10หน่วยงานและสรุปแนวทางเป็นแผนการ3ระยะด้วยกันเพื่อทำงานอย่างบูรณาการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับธุรกิจนอมินีทำให้การแก้ไขนั้นมีประสิทธิภาพและมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมโดยท่านณพินทร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมและยกระดับ SME ไทยและแก้ปัญหาสินค้าที่ไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศท่านได้กล่าวว่าผลจากการประชุมครั้งที่2คณะอนุกรรมการนั้นได้มีข้อสรุปแผนการดำเนินงาน3ระยะ1คือบังคับใช้ระเบียบกฎหมายที่เข้มข้น2จะต้องปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการค้าในอนาคต3จะมีการผลักดันให้แพลตฟอร์มออนไลน์นั้นต้องจดภาษีมูลค่าเพิ่ม4จะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ไทยผ่านการให้ความรู้และจัดกิจกรรมรูปแบบต่างๆและสุดท้ายต้องมีการต่อยอดความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ